สวัสดีครับคุณมณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดานี่คุณมณีที่ปรึกษาด้านการประกอบการธุรกิจแฟชั่นชั้นนำของประเทศไทยแบรนด์ดังๆส่วนใหญ่ในประเทศไทยล้วนผ่านมือผ่านตาคุณมณีมาแล้วทั้งนั้นเลยนะคุณดาอยากทำแบรนด์อะไรคะดาอยากทำแบรนด์อิสเซอรี่ที่ผสมผสานผ้าไทยแล้วก็ความเป็นไทยแต่นำเสนอออกมาในรูปแบบของตะวันตกนะคะโอ้โหไอเดียเนี้ยดีมากๆเลยนะคะพี่เห็นด้วยค่ะเป็นไงบ้างครับคุยกับคุณมณีวันนี้ได้อะไรมาบ้างไหมได้เยอะแยะเลยค่ะขอบคุณกิตนะคะที่ช่วยดาผมอยากให้คุณดามีความสุขนี่ครับถึงเวลาดามีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วจะลดราคาผมบ้างแล้วไม่กลัวเรตติ้งตกเหรอคะแนะนำว่าดาเป็นแฟนแบบนี้งั้นทีหลังผมไม่แนะนำว่าเป็นแฟนแล้วนะแต่จะบอกว่าเป็นภรรยาฮัลโหลสมองช็อตระบบโดนไปหมดเลยค่ะเรื่องแบบนี้ใครเขาใช้สมองกันล่ะครับเขาใช้ตรงนี้นี่คุณกิตพยายามทำอะไรอยู่คะอยากทำตัวเป็นโรมิโออย่างเงี้ยเหรอคุณจะไม่ให้คะแนนความพยายามผมหน่อยเหรอตาโนนนั่งก่อนลูกหิวหรือยังกับข้าวยังไม่เสร็จเลยลูกเดี๋ยวทานลูกพลับรองท้องก่อนนะมีลูกพลับเหรอครับมาแล้วค่ะลูกพลับหวานฉ่ำแสนอร่อยของโปรดของคุณนนท์ค่ะอันนี้คือสยามคุณกิตยาใช่ค่ะกิตเองไม่ได้ตาฝาดเลยค่ะดูสิคะคุณแม่ขออนุญาตนั่งเลยแล้วกันนะคะเชิญตัวเองเลยค่ะอร่อยหมดค่ะน้องแม่ฟินมากเลยกาแฟเลยนะคะคุณอร่อยเอากาแฟเลยไหมลูกคุณแม่คะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกิตไปทำให้ค่ะถ้าอยากทานกาแฟกันนะคะพี่หาเลยจ้าลูกกิตลูกกิตเป็นแขกนั่งลงดีกว่าเดี๋ยวแม่ไปชงให้ดีกว่านะคุณแม่พูดอะไรอย่างนั้นห้องครัวอยู่ด้านนี้จ้ะอุ๊ยตายแล้วไม่รู้ไปก่อนไม่รู้ทำไมใจเรียกร้องจะไปแต่ทางนั้นนะคะอยากไปทางนั้นเรื่อยเลยทางนี้เนาะเดี๋ยวแม่ไปช่วยจ้ะยินดีค่ะแม่ติดแน่ทุกครั้งพ่อครับพ่อไม่ได้รู้สึกแปลกๆบ้างหรอครับที่มีใครก็ไม่รู้มาอยู่ในบ้านเราไม่นะพ่อว่าดีซะอีกนะแล้วดูกิจเองก็น่ารักคุยสนุกนิสัยก็ดีนี่แม่เขายังชมเลยนะเหรอฮะพี่นนท์
ื่นหนึ่งนี่คุณกิจเขาจ้างเธอเหรออ่ะนี่แค่เริ่มต้นนะอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นค่าแบบว่าค่าแรงงานที่เธอเนี่ยช่วยแบบว่าเปิดทางให้ฉันกับคุณนนท์ได้อยู่ใกล้ชิดกัน2ต่อ2ไงโซดาเอ้ยมีเรื่องใช้เงินเยอะอะไรขนาดนั้นนี่ไม่รู้อ่ะถ้าไม่กลับมาแก้ปัญหาเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยสวัสดีค่ะคุณพ่อท่านผู้อำนวยการคะคือนนท์โซดาโทรมาหาพ่อบอกว่าที่โรงเรียนมีปัญหาให้ลูกเข้าไปดูหน่อยครับงั้นผมฝากพ่อบอกคนกิจด้วยนะครับว่าผมคงกลับดึกอ่ะไม่ต้องรอผมแซลมอนสลัดเดลาแมร์สลัดเมลอนเชฟจอมงค์คอนฟลิกต์คานาดแล้วก็คอคเมอร์เซียค่ะสั่งอะไรอีกคะแค่นั้นนะจ๊ะคุณป้าสั่งเผื่อน้องพายเยอะแยะเลยนะลูกคุณพ่อออนเนี่ยสังหารเด็กด้วยนะคะพายเห็นพ่อเราบอกว่าประกวดวาดภาพได้รางวัลด้วยเล่าให้ป้าออนฟังสิลูกอ๋อใช่ค่ะคือพายประกวดได้ที่สองของห้องค่ะคิดห้องพี่รกมากมีใครเอาอะไรไปใส่ในตู้เต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้มันดูโลมากพี่รับไม่ได้ตอนที่พี่ไม่อยู่เคยใครไปใช้ห้องพี่หรือเปล่าพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กจะบ้าเหรอห้องพี่เป็นห้องพี่เลี้ยงเด็กแต่เมื่อไหร่ผมต้องทำงานถ้าให้แม่เลี้ยงคนเดียวก็คงไม่ไหวผมก็เลยต้องจ้างพี่เลี้ยงเพราะไม่มีใครดูแลน้องพายตอนเราไม่ว่างพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์
3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand